เบลล่ายิ้มไม่หุบหลังเห็นฟีดแบ็กบุพเพ2สองเข้าโรงสิบวันทำเงินได้เท่านี้แล้วถือว่าประสบความสําเร็จสร้างความประทับใจให้ชาวสยามทั่วทั้งพระนครเลยสําหรับฟีดแบ็กภาพยนตร์บุพเพสันนิวาสองที่เข้าโรงได้เพียงไม่กี่วันก็กวาดรายได้ถล่มทลายล่าสุดนางเอกของเรื่องอย่างเบลล่ารานีเจ้าของบทบาทแม่หญิงเกซอนก็ได้เผยรายได้บุพเพสองเข้าโรงได้สิบวันทารายได้ทั่วประเทศอยู่ที่265.25ล้านบาทพร้อมแคปชั่นระบุว่า ออเจ้าเรเข้ามาบุพเพสันนิวัสนั้นหนาจากนำพาเรามาพบกันบุพเพสองขอให้เราเป็นรอยยิ้มให้กับทุกคนทุกโรงภาพยนตร์นะคะทมกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีพร้อมรีวิวฟีดแบ็เป็นเสียงเดียวกันว่าหนังสนุกมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ